ันนี้ดีใจมากได้มาร่วมพิธีตักบาตรที่นอตไลน์ประเทศเยอรมันได้มาร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธรวมพลังสามัคคีกันนี่คือริมฝั่งแม่น้ำของนอตไลน์เยอรมันจะเป็นพิธีตักบาตรพระภิกษุแล้วก็สาธุชนเยอะมากแล้วก็มีชาวต่างชาติมาสังเกตการณ์กันเยอะเลยสนใจในพิธีกรรมเยอะก็ถือว่าได้มาแสดงพลังความสามัคคีของชาวพุทธมาแสดงประเพณีที่ดีงามประเพณีของการให้ชาวต่างชาติเขาได้เห็นแล้วก็ได้รู้ว่าชาวพุทธนี้รักในการให้รักในการทำบุญทำทานรักในความดีนี่ก็บรรยากาศรอบๆตรงนี้เป็นถนนน่าจะเป็นถนนที่เขาเดินเล่นถนนคนเดินแล้วก็มีร้านค้ามีอะไรเยอะแยะเป็นสถานที่ที่สวยงามนี่ก็เรือคงเป็นเรือท่องเที่ยวฤดูกาลนี้ก็เป็นฤดูกาลท่องเที่ยวด้วยคือเป็นหน้าร้อนที่ชาวเมืองแถวนี้เขาจะเที่ยวกันนี่ครับบรรยากาศนี่ก็เลิกตักบาตรแล้วบรรยากาศก็เป็นอย่างนี้เมื่อกี้เพิ่งตักบาตรเสร็จตอนนี้ก็เลิกแล้วก็จะเป็นบรรยากาศของเก็บงานต่อไปจะสังเกตดูชาวต่างชาติคือชาวเยอรมันที่เขามาเดินแถวนี้แล้วเขาสนใจเยอะมากเลยเขามายืนมองแล้วก็ยืนดูแล้วก็ให้ความสนใจสงสัยปีต่อไปก็ต้องเตรียมอาหารไว้ให้เขาใส่บาตรด้วยแล้วเพราะว่าเขาก็ดูท่าทางเขาก็อยากจะใส่บาตรเหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีภัตตาหารให้เขาครั้งต่อไปก็คงต้องเตรียมภัตตาหารมาให้เขาใส่ด้วยเพราะว่าให้เขาได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีที่นี่ด้วยที่นี่ก็สุดยอดวันนี้มาดูเด็กน่ารักมากเลยเดินไปละบรรยากาศท่าสบายเดินดูบรรยากาศนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างก็สาธุชนญาติโยมก็ช่วยกันเก็บงานเยอะแยะเลยบรรยากาศเย็นสบายเดินไปเรื่อยๆไปดูอีกนิดนึงอยู่บรรยากาศนิดหนึ่งดูเด็กน่ารักเด็กๆน่ารักมากเลยส
ไม่รู้ฝรั่งมาถามอะไรคุยไม่ได้ภาษาเยอรมันนี่เขาเก็บงานกันบรรยากาศสุดยอดวันนี้ไม่หนาวไม่หนาวอากาศกำลังดีดูบรรยากาศค่ะถ่ายรูปหมู่ของคณะกรรมการจัดงานแล้วก็คณะกรรมการจัดงานเราจะเป็นพระหรือว่าเป็นโยมที่เขาช่วยกันจัดงานในครั้งนี้ก็มีชาวเยอรมันเข้ามามุ่งดูกันเยอะมากเลยก็คือว่าเขาคงสงสัยว่ามีอะไรกันเขาก็มามุ่งดูกันเขาก็ถ่ายรูปบรรยากาศแล้วก็ก่อนจะเก็บงานให้ดูว่าชาวเยอรมันเขาสนใจแค่ไหนยังไงนี่แม่ชีของพิษก็สนใจด้วยแล้วหันไปมองดูนะสวยโอ้คนเยอะแยะมากมายบรรยากาศดีนะวันนี้เสร็จพิธีแล้วช่วยกันเก็บงานก็จะมีเด็กที่เข้าวัดตั้งแต่พวกนมๆพวกเด็กๆก็มาช่วยกันแบกอาหารตักบาตรไปให้ถวายวัดต่างๆดูบรรยากาศรวมๆภาพรวมไปเรื่อยๆถ่ายดูบรรยากาศเก็บบรรยากาศไว้เพราะว่าปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งบรรยากาศแบบนี้เป็นบรรยากาศที่หาได้ยากเดินอีกนิดนึงไม่รู้เขาคุยอะไรกันเดี๋ยวไปดูก่อนเขาสัมภาษณ์อะไรกันมาถ่ายดีกว่าถ่ายดูเขาสัมภาษณ์กันดีกว่าคนสัมภาษณ์ด้วยดูสิเขาจะสัมภาษณ์ใครต่อเดิน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 ตามเดินตาม
เอาเดินตามเดินตามติดตามคนสัมภาษณ์ตามไปตามไปเอ้าเขาจะสัมภาษณ์อะไรกันต่อเราก็ต้องเดินตามไปเรื่อยเดินตามไปคนสัมภาษณ์ระหว่างเดินตามไปก็ดูคนเก็บงานด้วยนิดหนึ่งอันนี้มาจากเนเธอร์แลนด์นะดูสิเขากำลังเก็บงานแล้วก็สัมภาษณ์เขาคุยอะไรกันหัวเราะกันสนุกสนานโอเคเดี๋ยวดูก่อนนิดนึงเดี๋ยวจะไปละคนสุดท้ายแล้วสาธุค่ะปีหน้ามาใหม่ไหมคะมาค่ะปีหน้าโอเคเรียบร้อยแล้ววันนี้งานของเราเสร็จสิ้นแล้วขอลาเพียงแค่นี้